แม่ฉันกลับมาแล้วไอ้แก่นพ่อเรื่องกลับมาเสียทีแล้วแม่หญิงเล่าเจ้าสำนักสวัสดีรักษาอย่างฉันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่แล้วแม่หญิงแม่หญิงเป็นอะไรหรือไม่เฮ้ยฉันสบายดีแล้วทุกคนล่ะโอเคสบายดีไหมด้วยวิชาที่แม่หญิงสอนสั่งก็พอรักษาตัวรอดกันได้ขอรับทุกคนเป็นห่วงแม่หญิงพอได้ข่าวแม่หญิงถูกจับพวกเราจึงลอบหาทางเข้าช่วยนี้หรือชาติไหนพี่พับก็ได้เจอฉันอยู่แล้วแล้วแม่ฉันล่ะแม่อยู่ไหนพี่ต้องอยู่หัวเมืองกับแม่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงมาอยู่กับพวกแกนน่ะคุณหนูอ่ะช่างพี่แลนเหลือใจกระทั่งไปถึงหัวเมืองอ่ะบ่าวจึงได้รู้ความว่าคุณหนูสั่งอีแดงปลอมตัวลงเรือมาแทนน่ะก็ฉันเป็นห่วงพวกแกนกับสำนักแล้วพี่ได้เจอแม่ฉันไหมแม่ฉันเป็นยังไงบ้างเอาไพร่เพิ่งมาแต่หัวเมืองยังไม่ทันขึ้นกระไดเรือนก็ถูกทหารจับตัวไปเสียก่อนเจ้าค่ะหนีไปไม่ต้องห่วงค่ะพานายเองหนีไปด้วยหลังรู้ข่าวกบฏบอกกับไอ้เรืองแอบย้อนกลับไปที่เรือนแต่ไม่พบคุณหนูเจ้าค่ะเห็นเพียงบ่าวไพร่ในเรือนถูกกวาดต้อนเข้าตรุษเสียสิ้นเอาไปเลยป่านนี้แม่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้บ่าวหยิบช่วยติดไม้ติดมือมาได้เพียงเท่านี้แล้วเจ้าค่ะสุดยอดฉันกำลังคิดจะกลับไปเอาอยู่พอดีเลยที่ผับนี่ช่างรู้ใจฉันที่สุดเลยฉันจะหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ว่าครอบครัวเราไม่ใช่กบฏไม่เคยคิดทุรยศต่อบ้านเมืองพร้อมลุยเจ้าค่ะ